มื้อนี้ขอให้พวกเขามาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าโดยพันเทศนาในหัวข้อคำว่าแห่งสวรรค์และคำว่าแห่งนาหกเดี๋ยวนี้อาณาจักรสวรรค์ยับใกล้เข้ามาแล้วพวกเขาจึงต้องกลายเป็นผู้ที่ว่าภาษาห่งสวรรค์อยู่เสมอในทุกถ้อยคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นได้บรรจุบ,บางสิ่งบางอย่างไว้บรรดาทานมีคำสุภาษิตหลายอย่างเกี่ยวกับคำว่าวโบเมนบ คำว่าเม่นเม็ดพืชจะเกิดอย่างขึ้นเมื่อท่านปลูกเม็ดพืชคนโครงการปลูกเม็ดพืชเม่นเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมเม่นบอคำว่าก็เส้นเดียวกันเม่นแต่คำว่าที่ว่าออกไปโดยบทใส่ใจนั่นโก็บบได้สูญหายไปมันกําลังถึกปลูกเหมือนดังเม็ดพืชบรรพบุรุษของพวกเขาได้หู้สึกหลายถึงสิ่งเหล่านี้ในการดําเนินชีวิตจึงได้ใส่คําแสดงเกี่ยวกับคําว่าว่า คำว่าจะกลายเป็นเม็ดพืชฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่พวกเขาควรใช่คำว่าแห่งสวรรค์อยู่เสมอว่าอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าแห่งสวรรค์แม่นถึกแสดงออกมาเมื่อพวกเขามีพระเจ้าในความคิดของพวกเขาอยู่เสมอและว่าเกี่ยวกับโลูกแห่งพัญญาที่พระเจ้าจะทรงเปิดเผยแก่พวกเขาและผู้ที่ใส่คำว่าแห่งสวรรค์น,นั้นจะบ่มีความบ่พอใจหรือคำจมพวกเขาบ่มีคำจมใดๆกงกันข้าม คำว่าของพวกเขาเต็มไปด้วยความกระตันยูความสุขและอธิษฐานหาพระเจ้าด้วยจิตใจจดจอ่อนี่เป็นคำว่าแห่งสวรรค์ที่พละเมืองแห่งสวรรค์ควรว้าะนั้นนับจากนี้ไปพวกเขาควรระมัดระวังในทุกเทือที่พวกเขาเว่าออกไปนี่โบเมนคำว่าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเพียงแต่ทรงต่อพระคำ ที่พระเจ้าทรงประทานแก่พวกเขาผู้เป็นประสาชนแห่งสวรรค์เท่านั้นพวกเขาจะได้เอ่ยคำว่าที่แสดงออกถึงความสิ้นหวังความผิดหวังความท้อถอยใจความบ่พอใจหรือคำว่าที่เต็มไปด้วยความจมพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ที่เห็นตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นมีผู้ใดบอกที่บ่มีความยุ่งยากอย่างหน่อยหนึ่งหรือสองครั้งในขณะที่กำลังดำรงชีวิต ทุกๆคนล้วนแต่มีความยุ่งยากแมนแต่ผู้ที่เบ่งคือว่าเราบบเคยประสบกับความยุ่งยากใดๆเราก็ได้ประสบกับความยุ่งยากอย่างแน่นอนแล้วในขณะที่กำลังพานพาความยุ่งยากเหล่านี้พระเจ้าทรงสอนพวกเขาให้ใช้คำว้าประเภทใดโดยพานการศึกษาคำสั่งสอนต่างๆของพระคัมภีร์ในมือนี้ข้าพระเจ้าอธิษฐานว่าพวกเขาจะบ่ถือว่าอุปสรรคเป็นอุปสรรคหรือความยุ่งยาก เป็นความยุ่งยากแต่ควรมีมุมมองฝ่ายจิตวิญญาณอย่างกว้างขวางเพื่อเบิ่พพระสัญญาของพระเจ้าที่จะทรงประทานให้แก่พวกเขาหลังจากการเอาชนะต่อความยากลําบากเหล่านั้นขอให้มาเบิ่งไหนมัทิยบทที่1ิบสองข้อที่36เขาบอกพวกทานว่าในมือแห่งการพิพากษาทุกทคนจะต้องให้จะต้องให้หยัง ให้การต่อคเว้าอันให้ประโยชน์ทุกๆคําของตนเพราะคําเว้าของท่านจะถึกนํามาใช้เพื่อตัดสินท่านเองคือประกาศว่าท่านเป็นผู้บ่ิผิดหรือผิดนั่นหมายความว่าผู้ที่ว้าจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เหล่าได้เว่าพวกเขาบ่ฮู้ว่าอนาคตจะเป็นแนวใดแต่พระคิดผู้ทรงฮู้ว่าอนาคตนั้นพวกเขาจะถึกตัดสินด้วยคําเว่าของพวกเขาเองในทรงตักเตือนพวกเขาอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระคัมภีร์บ่าวว่าสถานการณ์ใดก็ตาม พวกเขาต้องบอกว่าคำว่าที่ขัดกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกล่าวขอให้มาเบิงไหนโยฮันบทที่12ข้อที่46เขาเป็นความสว่างที่ได้เข้ามาในโลกนี้เพื่อทุกคนที่เสื่อในเขาจะโบอยู่ในความมืดถ้าผู้ใดผู้หนึ่งยินถอยคำของเขาและบบถือหักษาถอยคำเหล่านั้นเขาจะโบตัดสินผู้นั้น,เ,น,เ,นเขาโบได้มาเพื่อตัดสินโลกได้มาเพื่อสวยโลกให้พ้น พวกที่ปฏิเสธเฮาและบอหับเอาถ้อยคำของเฮาก็มีสิ่งตัดสินเขาแล้วถ้อยคำที่เฮาได้กล่าวนั่นแหละจะเห็นอย่างจะตัดสินผู้นั้นในมือสุดท้ายพอเฮาบ่าได้กล่าวตามสิทธิอำนาจของเฮาเองแต่ภาพบิดาผู้ที่ได้ใช้เฮามานั่นเป็นผู้สร้างในสิ่งที่เฮาต้องกล่าวและสั่งสอนฝ่ายเฮาฮูบาคำสั่งของพระองค์เป็นชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจสิ่งที่เฮาได้กล่าวนั่น ก็ก้าวตามคำสั่งของพระบิดาสองพันปีก่อนพระเยซูได้ทรงสเสด็จมาในโลกนี้และทรงประทานคำสั่งสอนที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับคำว้าที่พวกเขาไส้ทรงให้หูจักว่าถ้าผู้ใดผู้หนึ่งโบ่ถือรักษาถ้อยคำของเขาจะมีผลตามมาในมือสุดท้ายคือมือแห่งการพิพากษาจะได้รับตามกรรมสนองคำว้าที่พวกเหาใส้แม้นมีความสำคัญหลายในขณะที่ดำเนินเวีกงานแห่งข่าประเสริฐ ฉะนั้นคำว่าที่มนุษย์ว่าเม่นสำคัญแต่พระคำของพระเจ้าเม่นสำคัญหลายกว่าโบเมนบอว่าพระคำที่พระเจ้าทรงประทานนั้นอยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือว่าแบบธรรมดาก็ตามพวกเขาก็บบควรละเลยหรือถือเบาต่อพระคำเหล่านั้นคำว่าเม่นสิ่งที่สำคัญหลายเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาอยู่เสมอถึงคำว่าที่ประสาชนแห่งสวรรค์ไส สะนั้นพระเจ้าได้ทรงบอกพวกเขาให้เฮ็ดหยังแทนที่เพียงแต่โอ้อวดเกี่ยวกับความจริงที่ว่าพวกเขาแม่นบันดาลลูกของพระเจ้าพวกเขาต้องเติมหยังให้แกตนเองต้องเติมน้ำมันแห่งความเสื่อให้แก่ตนเองต้องเติมสิ่งต่างๆที่เฮ็ดให้พวกเขามีคุณสมบัติเป็นพลละเมืองแห่งสวรรค์เมื่อว่าถึงพวกเขาชาวโลกควรว่าว่าพวกเขาแม่นแตกต่างพวกเขาบบเป็นดังผู้ค้นของโลกนี้ใบหน้าซังเจีมยมใสหลายแท้ สร้างสดใสหลายแท้บรรดาผู้คนที่อยู่อ้อมข้างของพวกเขาควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพวกเขาเสนนี้เนื่องจากว่าพวกเขาได้รับการสร้างสอนจากพระเจ้าพวกเขาจึงเห็นคุณค่าของพระคำโดยที่ว่าพระคำนั้นเป็นชีวิตนิรันด์ดังนั้นพวกเขาจึงควรเวา้าคำว่าที่ได้เรียนรู้จากพระบิดาพระมรรดาดังที่พวกเขาได้รับมานั้นบบแบ่นบอกในอเมริกาแม่แต่เด็กน,น,น้อยก็ว่าภาษาอังกฤษได้ดี ย้อนยังพวกเขาบ่สามารถว่าภาษาอังกฤษได้ดีถึงแม้ว่าพวกเขาได้ศึกษามันเป็นเวลาส0ปีตั้งแต่มต้นจนถึงโมปลายและแม้นแต่ในวิทยายลัยแต่ว่าเด็กน้อยในอเมริกาเว่าได้ยังคล่องแคล่วได้เนว่ดไรย้อนยังพวกเขาได้เห็นหู้จากพ่อแม่ของพวกเขาและใช้คําเบ้านั้นในถูกๆมือเนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ห่างไกลจากอเมริกาฉะนั้นมีหลายโอกาสที่จะว่าภาษาอังกฤษบอพวกเขาบกค่อยได้เว่า เนื่องจากว่าบ่ได้ว้าเรื่อยๆพวกเขาจึงรู้สึกผิดหวังที่บบสามารถว้าได้อย่าง,งคล่องแคล่วถึงแม้ได้เห็นหูหมาเป็นเวลาสิบปีบปก็เนก้นกันกับคำว้าแห่งสวรรค์ของพวกเขาถูกๆมือพวกเขาต้องกลายเป็นผู้ที่ใช้คำว้าที่พระเจ้าทรงประทานให้และปฏิบัติตามภาพประสงค์ของพระเจ้าขอให้มาเบิง่งไหนเอเฟ,ฟโซโอบทที่สี่บทที่สี่ข้อที่สิบหกถ้าพวกท่านโกรธให้ก็จะปล่อยให้ความโกรธให้นั้น เป็นเหตุให้เหตุบากอย่าก,กดห้าอยู่จนตะเวนตกดินอย่าปล่อยโอกาสใหม้มันฝ่ายคนที่เคยรักก็จงเสาหลักแต่ให้ลงมือเหตุเบียกเลี้ยงซีบในทางสัตว์สือ่อเพื่อจะได้มีส่วนส่วยเหลือคนยากจนอย่าใส่คำว่าบุคคลใส่คำว่าแบบไหนคำว่าออนเหตุให้เจ็บซ้ำน้ำใจจะใส่คำว่าอันเหตุให้เจ็บซ้ำน้ำใจนั่นหมายความว่าพวกเขาจะใส่คำว่าที่บบดีโบเมนบอกนี่เป็นคำสั่งสอนที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้แก่พวกเขาพระเยซูสงกล่าวว่า เอาหู้ว่าพระคำของพระเจ้านำไปสู่ชีวิตนิรันดร์พวกเขาก็เช็นกันต้องเสื่อในสิ่งนี้พวกเขาต้องคำนึงถึงพระคำของพระบิดาพระมารดาอยู่เสมอและกระทำซ้ำในทุกๆมือดังเสียนั้นจึงสามารถเหียนหูภาษาแห่งสวรรค์ได้อย่างไววาในต่างประเทศนั้นแม้แต่เด็กในน้อยก็ว่าภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนั่นก็ย่นว่าพวกเขาเว้าติดตามคำว่าของพ่อแม่เรื่อยๆพวกเขาได้กระทำซ้ำๆเกี่ยวกับมัน ในทำนองเดียวกันพวกเขาต้องกระทำซ้ำๆเกี่ยวกับพระคำของพระบิดาพระมารดาในทุกๆมือเพื่อที่จะสามารถเฮียนหู้ภาษาแห่งสวรรค์ได้เถึงแม่นว่าท่านได้เฮียนหู้พระคำของพระเจ้าเป็นเวลาสิบปีหรือสาวปีถ้าท่านพบว่ามันยากที่จะว่าภาษาแห่งสวรรค์หรือน้ำมาปฏิบัตินั้นเม็นเหตุผลที่เนื่องมาจากบ่มีการกระทำซ้ำๆในทุกๆมือเกี่ยวกับคําสอนของพระเจ้าขอให้มาเบิงพระคำของพระเจ้าไหนเอเฟซโซบทที่สี่ข้อที่สั้วเก้าอีกหนึ่ง จะใช้คำว่าอันให้ยเจ็บซ้ำน้ำใจแต่ให้ใช้เพียงแต่คำว่าไรให้ใช้คำว่าอันดีที่ช่วยซู้ให้จเจริญขึ้นและให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อถ้อยคำที่พวกท่านกล่าวนั้นจะเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังอย่าให้ให้พรพวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเศร้าหมองด้วยว่าพระวิญญาณแม่นการประทับของพระเจ้าที่หมายความเป็นเจ้าของไว้ถึงพวกท่านเป็นการทับประกันในมือที่พระเจ้าจะให้พวกท่านให้พ้นส่วนใจข่มขืนใจโมโหโทโศและใจกวนไห้นั้นควรเห็นเอาไรอย่าสู้ให้อยู่ใกล้พวกท่านการอึกระทึกพิเทียงกัน และการก้าวเสียสีกันก็ย่าให้มีจงหลีกเว้นจากการปองให้ทุกหู้ทุกแบบพวกเขาจะสู้ให้สิ่งทั้งหมดเหล่านั้นอยู่ใกล้พวกเขาพอมือที่จะไปสู่สวรรค์ยับใกล้เข้ามาแล้วแต่จงมีใจเมตตาและเอ็นดูกันจงยกโทษให้กันและกันดังที่พระเจ้าได้ยกโทษให้พวกท่านในพระคิดดังนั้นพวกเขาควรเฮียนแบบไผสืบต่อเบื้องในบทที่หข้อที่หนึ่งเนื่องจากว่าพวกท่านเป็นลูกที่พระเจ้าหากักเห็นนั้นท่านจงเฮียนแบบของพระเจ้าพวกเขาควรเฮียนแบบไผ แมแ่เลวนั่นแม่นถึกต้องเหตุผลที่พวกเขาต้องการเฮียนคำว่าแห่งสวรรค์น,นั้นแม่นย้อนว่าต้องการที่จะเฮียนแบบของพระเจ้าพวกเขาเวเรื่อยๆว่าอาณาจักรสวรรค์ยับใกล้เข้ามาแล้วอย่างไดก็าตามพวกเขาบกคร่เพียงแต่ลอดถ้าเจ้าเบาโดยถือโคมไฟแต่โบได้กล้าเกี่ยมอย่างเลยหลังจากที่กลับใจสาเหตุบาปอย่างแท้จริงในฐานะคนบาปของโลกนี้แล้วพวกเขาจะกลับคืนบ้านเมืองของพวกเขาโบเป็นบอก ขอให้มาเบิงไหนอยากก่าโกโบบทที่หนึ่งข้อที่สหกมีไผ่ไดที่คิดว่าตนเองเป็นคนเค่งศาสนาถ้าเราบบหามลินของตนไว้ได้ศาสนาของเราก็บมีประโยชน์สําหรับเราและเราก็หลอกลวงตนเองหามลินของตนไว้หมายความว่ายัางไงหมายความว่าต้องระวังคําเว้านี่เม็นคำสั่งสอนของไผ่ประคำพิทั้งหมด ถืกเขียนโดยบรรดาผู้ประกาศพระคำผู้ที่ได้รับดลใจจากพระเจ้าบ่ว่าจะเป็นพึ่มจดหมายหรือพึ่มคำทำหน่วยหรือพึ่มประวัติศาสตร์หรือพึ่มเพลงสรรเสริญพึ่มพระคำพีทุกเล่มได้ถูกบันทึกโดยบรรดาผู้ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าแล้วก็เมื่อพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทรงสั่งสอนเรื่องนี้ก็บุคคลฟังสือ่อและคิดว่านี่เป็นเพียงแต่คำสั่งสอนที่จะให้คอยกลายเป็นคนดีเท่านั้น พวกเขาต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติของมือพระและปัสะคาอย่างแน่นอนแต่โบเป็นอย่างที่จะถือเบาตัวคําสั่งสอนที่เกี่ยวกับอุปนิสัยของพวกเขาบรรดาทานันในพระคัมภีรทั้ง66กเหลี่มนั้นโบมีเมนตะขอเดียวในพระคัมภีร์ของพระเจ้าที่พวกเขาควรถือเบาทุกทุกขอบเมนสําคัญพระเจ้าทรงบังเห็นตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มต้นในมือทีกับคืนสู่บ้านเมืองแห่งสวรรค์ที่นิรันดร์ของพวกเขาโดยการเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นพวกเขาจะเข้าใจอย่างแน่นอนว่า เป็นอย่างพระเจ้าจึงทรงกล่าวเสียนั้นจะเข้าใจว่าเป็นอย่างพระเจ้าจึงทรงบอกให้กระทาเสียนี้เสียนั้นและว่าแบบนี้แบบนั้นขอให้เมื่อเบื้องไหนอย่าโกโบโบทที่สามเบื้องไหนข้อที่สองพวกเราทุกคนเหตุผิดพลาดอยู่เรื่อยๆแต่ถา้าบุคคลหนึ่งบดได้เหตุผิดพลาดทางวาจาแล้วก็เป็นคนดีครบถ้วนและบังคับทั้งตัวไม่ได้แต่ถา้าบุคคลหนึ่งบดได้เหตุผิดพลาดทางวาจาแล้วก็เป็นคนดีครบถ้วนสมบูรณ์แบบ บรรดาท่านก่อนที่จะกลับคืนสู่อาณาจักสวรรค์ที่นิลันพวกเขาควรเฮ็ดหยังดังพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์แบบได้บันทึกไว้ว่าจงเป็นผู้สมบูรณ์แบบสันั้นในมื้อนี้เมื่อคิดเกี่ยวกับคําว่าสมบูรณ์แบบพวกเขาควรเรื่มจากใส่เพื่อสมบูรณ์แบบต้องควบคุมลิ้นของพวกเขาโดยใส่บางเหียนไว้ให้แน่นและจําแนกว่าสิ่งนั้นควรเว้าหรือบ่เมื่อคําเว้าออกจากปากของพวกเขามันจะกลายเป็นหยัง จะกลายเป็นเม็ดพืชและเริ่มจเจริญเติบใหญ่นับจากนั้นถ้าสิ่งที่สั่อให้ออกจากปากของพวกเขามันจะเติบใหญ่เป็นต้นที่สว่อห้ถ้าสิ่งที่ดีออกจากปากของพวกเขามันจะเติบใหญ่เป็นต้นที่ดีเมื่อนี้ขอให้พวกเขาจดจําไว้ในจิตใจว่ามีคำว่าวสองประเภทคือคํเว่าแห่งสวรรค์และคำว่าแห่งนรหกและขอจงคิดว่ามเม็ดพืชประเภทใดที่ควรให้ออกมาจากปากของพวกเขาเพื่อเปลี่ยนทั่วโลกเป็นอาณาจักรของพระเจ้า หวังว่าในเวลานี้พวกท่านจะสามารถคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้มาเบิงพระคำไหนทองโกลินโทบทีเก้าข้อที่หกจงจดจำไว้ว่าคนที่วานเล็กน้อยก็เก็บเกี่ยวเพียงเล็กน้อยคนที่วานหลายก็เก็บเกี่ยวได้หลายแต่ละคนควรถวายตามที่ตนตั้งใจไว้ผู้คนยังลงไหลในโลกนี้กำลังปลูกคำว่าของพวกเขาดังปลูกเม็ดพืชในขณะที่บางคน กำลังปลูกเม็ดพืชที่เป็นพระคำของพระเจ้าและบางคนกําลังปลูกเม็ดพืชที่เป็นเรื่องทางโลกเนื่องจากคําเว่าที่พวกเขาเว้าในมือนี้เป็นเม็ดพืชหนึ่งขอจงคิดยังหอบข้บบาวบาเม็ดพืชประเภทใดที่พวกเขาควรปลูกทุกๆมือในทั้งทั่วโลกท่านผู้ดีแล้วว่าโมเสสบ่าสามารถเข้าสู่กาาอ่านได้ก็ย้อนคําว่าของลาวโบม่นบอกนั่นเป็นการตัดสินของพระเจ้าในโจเซนบันซีบทที่สาว เราเฮ็ดเวียกนักหลายสำใดเพื่อนำพาสาวอิสราเอลออกจากเอิปต์แล้วนำพวกเขาผ่านทิ้งแห่งเล่งกันดาน40ปีเพื่อไปสู้กาณาอันอดินแดนที่เต็มด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งนั้นโมเสสบ่แม้นคนที่บ่ถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าอย่างใดก็ตามเหตุผลสำคัญที่สุดที่เราบ่สามารถก้าวเข้าสู้กาณาอันอได้ก็ย้อนสิ่งที่เราได้เว้านั่นแม่นเพียงแต่คำเบ้าเดียวขอให้มาเบิงไหนจดเส้นบัญชีบทที่2าวพวกเขาได้เห็นหูจากบทเรียนในมืน้นีว่า ้องถวายคำขอพระคุณพระเกียรติแด่พระเจ้าและสมซื่อยินดีอยู่เสมอในพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงประทานความพ้นแก่พวกเราขอให้มาเบิงไหนบทที่สาวข้อที่สิบเพื่อนกับอาโรนได้เต้าโฮมสุมสนทั้งหมดอยู่ต่อนหน้าง,งนหินและโมเซก็กล่าวว่าจงฟังทางนี้พวกเจ้าค้นกบบเอ่ยพวกเขาจะต้องเอานา้ำออกมาจากงนหินนี้ให้พวกเจ้าดื่มสันบ่ พระเจ้าทรงกล่าวว่าจงตีงอนหินแล้วน้ำจะไหลออกมานั่นเปมนพระเจ้าที่ทรงให้ไน้ำไหลทะลุออกมาจากงอนหินแต่ว่าในขณะนั้นโมเสสบ่าสามารถควบคุมลิ้นของเราและได้ว่าว่าจงฝั่งทางนี้พวกเจ้าคนกบฏเอ่ยพวกเราจะต้องเอาน้ำออกมาจากงอนหินนี้ให้พวกเจ้าดื่มสั้นบ่ข้อที่11แล้วโมเสสก็ยกไม่เท่าขึ้นตีงอนหินสองเถ้อและน้ำก็ไหลทะลุออกมาอย่างล,งลา่องลอยแล้วคนทั้งปวงและฝูงสัตว์ก็พากันดื่มแต่พระผู้เป็นเจ้าได้ตำหนิตีเตียนโมเสและอาโรนเพราะองค์ได้กล่าวว่า ย้อนว่าพวกเจ้าบ่มีขวมเสื่อเพียงพอที่จะับผู้ลิ์รอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของเฮาซ่้งหน้าประสชนอิสราเอลพวกเจ้าจะบ่ได้นำพาพวกเขาเข้าไปอยู่ในดินแดนบนที่เฮาได้สัญญาว่าจะมอบให้แก่พวกเขานั้นเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นที่เมริบาบนที่ประสชนอิสราเอลได้จมให้ใช้พระผู้เป็นเจ้าและบนที่พระองค์ได้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์โมเสียได้เหตุเรียกอย่างหนักแต่ได้ว้าพิษในตอนนี้ คำว้านั้นพวกคาว่าออกมายัางบทนคิดด้วยความโกรธให้และบางครั้งวาา้ถยคำที่บ่มีเหตุผลและขาดสติแต่คำว้าทั้งหมดนี้จะกลายเป็นยังทุกๆคำว้านั้นจะกลายเป็นเม็ดพืชเดี๋ยวนี้เมื่อที่จะกลับคื้นสู่อาณาจักรสวรรค์นั้นกำลังหยับใกล้เข้ามาและใกล้หลายขึ้น ถ้าเป็นเช่นนั้นควรได้ยินพระบิดาก่าวเก่พวกเขาว่าเขาเห็นเจ้าถวายพระเกียรติได้พระเจ้าในทุกถูกมือในปื้มพระคัมภี์ทั้งหกสิบหกเล่มนั้นแม่นไัยที่ได้ถวายพระเกียรติได้พราเจ้าในทุกถกมือพวกเขาสามารถเห็นดาวิดสารเสริญนได้พราเจ้าในทุกถกมือในปื้มเพลงสรรเสริญเริ่มตั้งแต่บทที่หนึง่งเพียงแต่พระเจ้าทรงเป็นป้อมป้องกันและเป็นโลดต้านทานของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นฐานที่มั่นในยามยากลำบาก เมื่อข้าพระองค์ย่างในความมืดพระองค์ทรงเป็นแสงไฟและตะเกียงของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะผู้ที่รักษาข้าพระองค์ให้ปลอดภัยจากอันตรายและทรงเป็นป้อมป้องกันของข้าพระองค์นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าดาวิดได้ถวายพระเกียรติขอบคุณและสรรเสริญแด่พระเจ้าในทุกๆมือนี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงกล่าวว่าเราเมนค้นที่เฮถึกใจเฮาเราเมนค้นที่เฮตึกใจเฮาให้แท้คำว่าอันดีที่ซอยสู้ให้เจริญขึ้นในชีวิตแห่งความเสื่อ พระเจ้าได้ทรงประทานถ้อยคําเหล่านี้ให้แก่พวกเขาในเอเฟซบทบบที 1, ่สี่ในยราโอบทที่หนึ่งได้ทรงกล่าวว่าพวกเขาต้องห้ามลินของตนไว้ในยราโอบ,บทที่สามแม่นแต่ทรงกล่าวว่าแต่ถ้าบุคคลหนึ่งบริเหตผิดพลาดท,ทางวาจาแล้วก็เป็นคนดีครบถ้วนและในสองโกลินทบทที่เก้าได้ทรงกล่าวว่าคนที่วานเล็กน้อยก็เก็บเกี่ยวเพียงเล็กน้อยคนที่วานหลายก็เก็บเกี่ยวได้หลายเอสนั่น ในขณะที่ดำรงชีวิตในโลกนี้พวกเขาควรสร้างให้เป็นนิสัยในการเว้าํคำว้าแห่งสวรรค์่บม่นบอสสาเหตุใหญ่ที่สุดในการร่มเลวที่จะเข้าไปสู้กานาันของโมเสและอาโรนนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาเว้าด้วยความโมโหพวกเขาโมโหหลายในขณะที่ทกเถียงกับสาวอิสราเอลและบ่สามารถควบคุมอารมณ์ของพวกเขาได้เมื่อพระเจ้าทรงได้ยินสิ่งที่พวกเขาได้เว้านั้นพระองค์ทรงเสียใจหลาย ขอจงจ,จําจำไว้ในจิตใจว่าคำว้าสามารถส่งผลกระทบอย่างหุนแหงและส่งผลกระทบที่ว่าจะสามารถเข้าไปสู่กนาอันได้หรือบบได้ขอให้เมื่อเบิงไหนลูกกาบทที่เสาสมข้อที่39ส่วนผู้ให้คนหนึ่งที่ถือคึงไว้ที่นั่นก็เว่าประมาทพระองค์ในทีน่นี้และพวมเหยาะเย้ยพระเยซูผู้ให้คนนี้ได้โจมตีพระเยซู โดยการว่ามินประมาทพระองค์ห่วมกับฝูงชนเพราะเราคิดว่าถ้าเราเข้าข้างฝูงชนและว่ามินประมาทพระเยซูมันจะเป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเราส่วนผู้ให้คนหนึ่งที่ถือคึองไว้ที่นั่นก็ว่ามินประมาทพระองค์ว่าเจ้าเป็นพมะเมซสิอา์บแมนบ่ส่วยเจ้าเองและมูคอยแม่แต่ผู้ให้คนหนึ่งอีกโจนที่อยู่กั้มขวามือตีเตียนลาวและว่าว่าตัวบบยันพระเจ้าบอตัวก็ถือโทษคือก,กันกับเพิ่น แต่สําหรับพวกเขาก็สมกับโทษนีแทเพราะพวกเขาพ้วพับคนกรรมที่พวกเขาได้กระทําแต่เพื่อนบริเหตุพิษอย่างเลยแล้วเราก็เว่ากับพระเยซูว่าพระเยซูเอ๋ยเมื่อใดที่ทานม้าปรากฏเป็นจอมกษ,ษัตริย์ควรระลึกถึงผู้ข่าด้วยเถิดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทั้งหมดโบมิไผรเคยเว่าสิ่งที่ดียิ่งกว่าโจนคนนี้ได้เว่าด้วยคําเว่าเดียวที่เหลาได้เว่าโจนคนนี้สาม,มารถไปสวรรค์ได้เถึงแม้นว่าเราได้ถือกาหนดให้ตกนรก มีภายในโลกนี้ที่ได้หับระพรยิ่งใหญ่ดังเสนี้และโชคดีดังจนคนนี้พระเยซูเอยเมื่อใดที่ทานมาปรากฏเป็นจอมกษัตริย์โพดรและนึกถึงผู้ข่าด้วยเธินข้อที่43พระเยซูก,กล่าวแก่ลาว่าเขาขอสัญญากับเจ้าว่ามื่อนี้เจ้าจะอยู่ในที่สุกเสริมกับเขาจนคนนั้นเคยปฏิบัติตามมือพระหรือประสาขาบอในขณะนั้น พระเจ้าได้ทรงใส่กฎหมายมาตรการพิเศษมีสายผู้ที่ได้เว้าด้วยคำเว้าที่ดีและงดงามที่สุดกว่าคนอื่นๆที่เคยเว้ามาข้าพเจ้าเสือว่านั่นเป็นโจรที่ถึกเคืองเถิงไม่กังเขนอยู่ทางกำขวามือของพระเยซูประมาณสามพันห่างห้อยปีกนในสมัยของโมเสได้มีผู้สายที่เว้าในแง่ดีหลังจากกับมาจากการสำรวจแผ่นดินกาณาอันดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งได้มีเพียงแต่สองคนคือโยชซยและกาเลบ ส่วนคนที่เหลือนั้นเพี้ยงแต่สันเซนอยู่ในขวมย่านกัวแต่ว่าโยโซ่และกาเลเพธเมนเสือในพระสัญญาของพระเจ้าเป็นสิ่งทําอิดสิ่งทําอิดที่ต้องนึกถึงเสมอในชีวิตแห่งความเสื่อมเมนเมื่อสถานการณ์ใดหนึ่งเกิดขึ้นนั้นย่าได้เบิ่งสถานการณ์ก่อนเมนไพยที่พวกเขาต้องคิดหาก่อนอยู่เสมอต้องคิดหาพระเจ้าก่อนอยู่เสมอพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจในการสร้างโลก และแมนแต่ทำลายมันได้พระเจ้าผู้ที่พวกเขาเสือนั้นมีฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ดังเสนนั้นดังนั้นเมืองยิริโกแมนบ่มิอย่างเลยสำหรับพระเจ้าพวกเขาควรประเสริญหน้ากับทุกๆควาอมยุ่งยากยัางมันใจด้วยวิธีนี้ถึงแมนว่าพวกเขาบ่มิฤทธิ์อำนาจเสนนั้นแต่ต้องเสือว่าบ่มิสิ่งใดที่เป็นไปบบได้สำหรับพระเจ้าด้วยความเสือเสนเนี้โยชซวอและกาเลบจึงได้ว้ากับประเสรนเสินนี้แต่ค้นส่วนที่เหลือดิ พวกเขาได้เบิงขมพระเจ้าอย่างสิ้นเสริงพวกเขาลงอยู่ในความคิดและความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นในกานาันในสายตาของพวกเขานั้นเบิงขว่าเป็นไปบบได้ที่จะเอาชนะเมืองนั้นนั่นเม่นเหตุผลที่พวกเขาบ่มีทางอื่นนอกจากเว้าถถอยคำที่โบสัตย์สื่อแต่โยซูเอและกาเล็บแม่นแตกต่างคำว้าที่พวกเขาเว้าในชีวิตแห่งความเสื่อนั้นควรเป็นดังคำว้าของโยชูเอและกาเล็บอยู่เสมอสิ่งใดก็าตามที่จะเว้าในชีวิตแห่งความเสื่อนั้น พวกเขาต้องคิดหาพระเจ้าก่อนเสมอจากนั้นพวกเขาต้องตึกตอองว่าสิ่งใดที่พวกเขาควรเบา้าในขณะที่พวกเขาได้เบิงขามพระเจ้าและดำเนินแผนการของพวกเขาโดยการอาศัยความสามารถของตนเองเมืองเยริโกจึงได้เบิงคือดังป้อมป,ป้องกันที่แข็งแกร่งโยเซฟและกาเลบได้คิดหาพระเจ้าก่อนเสมอพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้สร้างจัก,กรวาลทั้งหมดทรงควบคุมชีวิตและลมหายใจของมนุษย์และได้ทรงสร้างผู้พาทั้งหลายทะเลท่หงนา และสัตว์ทั้งปวงพวกเขาจึงเสือ่อย่างแท้จริงว่าพระเจ้าจะทรงมอบเมืองเยริโกให้แกพวกเขาตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้อย่างแน่นอนด้วยความเสื่อที่เด็ดขาดนี่โยชัวได้ปาคำว่าที่มีเสื่อเสียงไว้นั่นโบมอยยางพวกเขาโบมิหยังเลยในสำปับอื่นพวกเขาเป็นข้าวจี้ของพวกเขาหมายถึงนั่นโบมิหยังเลยนั่นโบมิหยังเลยเป็นเพียงแต่เมืองหนึ่งที่อ่อนแอ พวกเขาเบิ่งเมืองยยริโกเป็นเนไดเมื่อพิจารณาถึงพระสัญญาของพระเจ้าแล้วเมืองยยริโกกลายเป็นดังบูมิอย่างเลยในสายตาของพวกเขาโยเวยและกาเลบได้วาดด้วยคามเสือและโนอาดีพวกท่านหู้จักเป็นอย่างดีบเมนบอการสร้างเฮือขนาดใหญ่เสียนั้นเมนสิ่งที่สามารถเห็นได้ไง่ายๆด้วยเทคนิคก,การก่อสร้างเหือในสมัยนั้นในสถานการณ์นี้ โนอาห์ได้จมให้เกีพระเจ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าเสินนั้นบอกโนอาห์ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสั่งทุกป,ประการด้วยจิตใจแห่งความขอบคุณเมื่อนี้เขาให้บรรดาทานและข้าพระเจ้าให้ทราบซึ่งใจใเกีพระเจ้าด้วยการเว้าคําเว่าแห่งสวรรค์เหมือนดังโจนที่อยู่ก้ามขวาเหมือนดังโยซวยและกาเล็บผู้ที่ได้ว่าวา่าพวกเขาเป็นข้าวจี้ของพวกเรา นี่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงกล่าวว่าบ่มีไัยจากคนจะได้เข้าไปในกณาณาอันยกเว้นโยชุวและกาเล็บเป็นอย่างพระเจ้าจึงทรงแสดงให้เห็นเงาจากอดีตเหล่านี้ตั้งแต่นี้ไปข้าพระเจ้าขอให้พวกท่านคิดตึกตองเกี่ยวกับผลกระทบและความสําคัญของคําเว้าเกี่ยวกับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาบ่ว่าสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาเห็นในข้าวประเสริญนั้นควรได้รับเป็นเทไาทุกทุกสิ่งจะสาเร็จ พระเยซูได้ทรงว่อหยัางในมันทธิวบทที่เ4้าส่าวาประเสริฐเรื่องอาณาจักรสวรรค์จะมีการประกาศไปจนถึงสประกาศไปทุกบอนทั่วโลกเม่นไผ่เก่าเมื่อเวลามาถึงเขาจะเฮตให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยไวเขาเม่นพระผู้เป็นเจ้าถึงว่าครอบครัวเจ้าน้อยและต่ำต้อยที่สุดก็จะกลายเป็นใหญ่โตดังสนุาฐ์มีอำนาจเม่นว่าจุดเริ่มต้นของทานเบื้องคือว่าต่ำต้อยแต่จะเป็นเท่าไหร่จะหุ้งเฮืองหลาย,ยาซูาายันกลัวเลยเขาจะช่วยเหลือเจ้า ทุกทกสิ่งจะต้องสําเร็จเพราะพระเจ้าทรงกําลังช่วยเหลือพวกเขาอยู่พระมนากกทรงสั่งสอนว่าสามารถสําเร็จได้ตามแะที่ทานลงมือกระทําถ้ามันยังบเกิดขึ้นนั่นก็ย่อนว่าทานบวได้ลงมือกระทําดังนั้นถ้ามีจิตวิญ,ญญาณที่ได้เสียไปกําลังพระในจรอ,อยู่อ้อม้างพวกเขาและบ่คู้จักถึงพระเจ้าหรือพระประสงค์ของพระเจ้าก็ขอให้พวกท่าน ปลูกเมตดแห่งพระคำของพระเจ้าในหัวใจของพวกเขาขอให้มาเบิงอีกบทหนึ่งมาทายบทที่สี่เริ่มต้นจากข้อที่ 13. แต่ผู้ใดก็าตามที่ทนได้จนถึงที่สุดจะได้พน้นข้าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรสวรรค์จะมีการประกาศไปทุกบอนถั่วโลกเพื่อเป็นพนยานยืนยันให้มนุษย์ทุกสติหูแล้วอวสานก็จะมาถึง พร้อมด้วยคําว่าอาเมนต่อกับพระคาเหล่านี้พวกเขาต้องจารลึกพระคําแห่งความจริงเหล่านี้ของพระเจ้าไว้ในจิตใจของพวกเขาพวกเขาต้องกลายเป็นผู้กระจายเม็ดแห่งพระคาของพระเจ้าในสามาเลียและทึงที่สุดปลายโลกโดยการปลูกเม็ดแห่งพระคาของพระเจ้ายางดุมันหลายกั่วการปลูกเม็ดแห่งคํเบ้าทางโลกขอจงกลายเป็นผู้รับไช้แห่งข่าวประเสริฐาฟจิตวิญญาณที่งดงามของพระเจ้าข้าพระเจ้าขอจบเทศนาของมื้อนี้ไว้ในเวลานี้ขอขอบใจ